พาคุณผู้ชมค่ะไปที่จังหวัดลพบุรีก่อนเลยค่ะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปว่าช่วงสัปดาห์แห่งวันแม่ค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาสัปดาห์วันแม่แห่งชาติคึกคักที่จังหวัดลพบุรีค่ะบรรดาลูกหลานต่างพาพ่อแม่และครอบครัวเดินทางมากราบไหว้เจ้าพ่อประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีค่ะขอพรให้คุณแม่คุณพ่อและครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาจังหวัดลพบุรีเป็นไปอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นศาลเจ้าพ่อพระการค่ะที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลพบุรีและเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดลพบุรีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวหากเดินทางไปลพบุรีแล้วไม่ไปเที่ยวที่นี่ถือว่าไปไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมโดยพบว่าตลอดทั้งวันค่ะจะเห็นว่านี่เลยพาคุณแม่เดินทางไปท่องเที่ยวไหว้พระขอพรกันเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาหยุดงานแล้วก็หยุดเรียนกันในช่วงของวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะต่างก็มากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวในช่วงวันแม่แห่งชาติซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะพาคุณแม่มาพร้อมกับครอบครัวกราบขอพรบางคนนะคุณจินตพรมีการนำเอาไข่ไก่ต้มค่ะน้ำหวานน้ำแดงน้ำอัดลมและผลไม้มากราบไหว้กันเป็นจำนวนมากจากนั้นก็จะมาซื้ออาหารเนี่ยแหละค่ะไปให้กับเจ้าลิงน้อยที่กำลังจับกลุ่มรอรับอาหารจากผู้ใจบุญด้วยค่ะบางครอบครัวก็เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันนอกจากจะไปเจอเจ้าจ๋อแล้วนะคะยังไปชมสัตว์นานาชนิดภายในสวนสัตว์ลพบุรีด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ลพบุรีเนี่ยก็มีจุดตรวจคัดกรองวัดไข้นะคะบริเวณประตูทางเข้าเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องตรวจวัดทั้งอุณหภูมิด้วยแล้วก็รวมถึงมีเจลแอลกอฮอล์คอยให้บริการและที่สำคัญคือมีจุดเช็คอินของการสแกน QR codeเว็บผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการดีๆที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะโดยในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาทางสวนสัตว์ลพบุรีก็ได้จัดโปรโมชั่นด้วยนะคะอันนี้พิเศษเลยให้สำหรับคุณลูกๆที่พาคุณแม่ไปนะคะรวมถึงเด็กๆก็เข้าชมฟรีด้วยค่ะคุณแม่ก็เข้าชมฟรีโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มของคุณแม่แล้วก็ลูกๆหลานๆด้วยค่ะจูงมือกันไปด้วยรอยยิ้มค่ะอาจจะมีคุณลูกนะพาคุณแม่มาพร้อมกับมีหลานน้อยๆเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นภาพบรรยากาศที่ชื่นมื่นค่ะ